คือเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาก็กำลังจะมาหยิบของคุณตากล้องมาก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถโดนทุบแพทได้รับคำเตือนมาเยอะมากบอกเฮ้ยตอนนี้เนี่ยซานฟรานนี่คือแบบมีคนโดนทุบรถเยอะมากมีโจรปล้นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือยังไงถ้าโดนทุบรถก็ตอนนี้แพทแจ้งไปทางร้านเช่ารถก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นรถเช่ามาก็แจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอารถลากเนี่ยมารับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำเรื่องเปลี่ยนแล้วคราวนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจสิ่งที่เราจะได้ออกมาจากสถานีตำรวจนะคะอันนี้เราได้2ใบนี่คือใบที่สำคัญมากจะเห็นว่าเขาเขียนว่า case number ก็คืออารมณ์เหมือนเราส่งพัสดุแล้วเรามี tracking number อันนี้คือเป็นหมายเลขที่จะระบุว่าเรื่องของเราเนี่ยไปอยู่ในระบบแล้วนะคือเขารับเคสของเราแล้วแล้วก็ถ้าจะ tracking จะติดตามยังไงก็ใส่เลขนี้เข้าไปจากนี้ก็คือเราส่งวิดีโอที่ได้จากโรงแรมไปให้เขาก็บอกว่าก็พูดตรงๆนะโอกาสก็น้อยมากที่จะได้ของคืนแต่ว่าเขาก็จะพยายามเต็มที่ที่จะช่วยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราดีมากๆคือเรามีหลักฐานเป็นวิดีโอเราเห็นว่ารถเนี่ยเป็นรุ่นอะไรเราเห็นตัวคนขโมยอ่ะที่เขาเห็นช็อตแบบทุบกระจกเลยอ่ะอึ้งมากคือเบาะแสแรกที่เราได้จากตำรวจบอกว่าเนี่ยรถที่ขโมยของเราอ่ะที่ทุบกระจกเรารถคันนั้นอ่ะเป็น Mercedes Benz นะคะซึ่งแบบโหเฮ้ยอะไรเนี่ยโจรรวยจังแล้วคือตอนที่ทุบอ่ะแทนก็นึกว่าโดนตอนกลางคืนแต่จริงคือโดนตอนกลางวันทุบปึ้งๆเนี่ยแล้วก็แบบเห็นเลยอ่ะหยิบกระเป๋าเรา